ับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสักครู่นี้นะคะเราได้ทราบไปแล้วค่ะว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวให้ได้นะคะช่วงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเรียกว่าเป็นทางลัดซอกแซกไปแบบรวดเร็วมากแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากที่ปรึกษาด้านความงามจากกิฟเฟอรินคลินิกของเราค่ะตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณทัตยาราชาตันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องคุยกันว่าเรื่องของผิวแห้งค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราคุยว่ามันเป็นเฉพาะคนวัยทองแต่ต้องแอบถามคุณติ้งว่าคนที่เดินเข้ามาในกิฟเฟอรินคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยมาจากสาเหตุไหนคะก็ปัญหาผิวแห้งนะคะก็มีมาจากหลายสาเหตุเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างของผิวเช่นบางคนก็อาจจะมีการทำงานของต่อมไขมันน้อยเกินไปก็เกิดปัญหาผิวแห้งได้นะคะหรือแม้แต่เป็นช่วงในภาวะสภาพอากาศเย็นก็เกิดผิวแห้งได้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่เหมาะกับประเภทผิวก็ทำให้ผิวแห้งได้ด้วยเหมือนกันค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้พี่ติ้งคะที่กิฟเฟอรินคลินิกของเรามีอุปกรณ์ใดบ้างคะที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งๆไงคะก็จะเป็นกลุ่มฟื้นฟูสภาพผิวให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าตัวออกซี่เอ็กซ์ตร้านะคะตัวออกซี่เอ็กซ์ตร้านี่คือจะเป็นเครื่องมือหรือจะเป็นอีกวิธีนึงง่ายๆก็คือเป็นการแรปหรือว่ามาร์กหน้าด้วยครีมบำรุงธรรมดาเดี๋ยวอธิบายทีละอย่างเอาแรปก่อนดีกว่าดูง่ายกว่านะคะวิธีการแรปหน้าหรือว่ามาร์กหน้าด้วยครีมบำรุงต่างๆเนี่ยขั้นตอนทำอย่างไรและกลไกของมันทำงานอย่างไรคะค่ะวิธีนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะการแรปหน้าก็เหมือนเป็นการใช้แผ่นพลาสติกบางๆนะคะแล้วก็มีการทาครีมบำรุงหรือว่าตัวยาบางชนิดที่ช่วยลดอาการระคายเคืองผิวแล้วก็ช่วยผิวชุ่มชื้นแรปทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีแรปเหมือนเราแรปหมูเข้าตู้ช่องฟรีซเนี่ยหรอแรปธรรมดาเนี่ยค่ะหน้าเราใช่เราทำที่บ้านได้มั้ยได้ค่ะได้ไม่เราหายใจออกเหรอคุณติ้งไม่ค่ะก็เว้นตรงบริเวณจมูกหน่อยค่ะเอาละเอาละตัดเป็นชิ้นส่วนตามพื้นที่ของหน้าคิดว่าแบบเอาเป็นม้วนแล้วก็พันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อคือต้องเว้นตรงนี้ไว้แล้วหลับไว้นานแค่ไหนอะคะประมาณ10ถึง15นาทีก็พอค่ะมันเป็นวิธีเบื้องต้นที่ทำให้ผิวเรากลับมาชุ่มชื้นได้ทำไมมันถึงคือเราทาครีมปกติไม่พอหรอทำไมถึงต้องเอาแรปหมูมาแรปเราคือมันก็เหมือนเป็นการไม่ให้ครีมบำรุงผิวอะที่เราทาไว้ระเหยแห้งเร็วการที่ใช้แผ่นมาปิดก็ทำให้ครีมอะบังคับให้ดูดลงไปใช่คราวนี้ปริมาณครีมที่ต้องใช้มันต้องใช้เยอะไหมคะเหมือนทั่วไปเลยค่ะเหมือนการที่เราบำรุงผิวหน้าตามปกตินี่แหละค่ะแต่แค่เอาแรปมาแรปเฉยใช่แต่อาจจะใช้ครีมที่มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยเพื่อให้มันแบบว่าไม่หายเป็นและไม่ดูดหน้าไปก่อนค่ะอันนี้มันทำได้ง่ายๆนะแต่ว่ามาที่คลินิกก็มีบริการนี้เหมือนกันใช่ค่ะพอฟังอย่างนี้มันง่ายปุ๊บเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าต้องแห้งไม่มากใช่ไหมแห้งมากๆทำได้ไหมแห้งมากก็ทำได้ค่ะจนลักษณะผิวแห้งจนเป็นขุยพวกนี้ก็ทำได้ใช่แล้วนี้ทำกี่ครั้งคะพี่ติ้งถึงจะเห็นผลส่วนใหญ่ก็ทำประมาณสัก 2-3 ครั้งนะคะก็จะจริงๆแล้วครั้งแรกก็รู้สึกดีขึ้นได้หน้าชุ่มชื้นมากขึ้นใช่ค่ะทำได้บ่อยไหมบ่อยค่ะทำได้ทุกๆสัปดาห์เลยถ้าเรารู้สึกว่าผิวแห้งแล้วก็ทำได้เพราะว่านี่มันไม่มีมันไม่ได้อันตรายอะไรสามารถทำได้เองที่บ้านได้ค่ะแล้วเมื่อกี้น้องติ้งพูดถึงว่าเครื่องอะไรนะออกซี่เอ็กซ์ตร้าใช่แรปทราบละไอออกซี่เอ็กซ์ตร้าเนี่ยคืออะไรทำงานอย่างไรก็ออกซี่เอ็กซ์ตร้านะคะเป็นการใช้แรงดันออกซิเจนในการผลักสารบำรุงนะคะหรือว่าเป็นพวกกลุ่มวิตามินต่างๆที่ให้ความชุ่มชื้นผิวค่ะค่ะการอาศัยแรงดันออกซิเจนเนี่ยค่ะช่วยให้วิตามินเข้าสู่ชั้นผิวได้ดีกว่าการที่เราใช้ครีมชุ่มชื้นธรรมดาอาจจะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นนี่ก็จะอยู่ได้นานค่ะวิธีการก็คือเหมือนกับเราทาครีมไปแล้วก็เอาอีกเครื่องนี้มาดันครีมลงมาในหน้าใช่ค่ะมันลักษณะเป็นจะเป็นเครื่องมือนะคะในขณะที่ทำเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วก็ที่ผิวเราจะรู้สึกเหมือนมีแรงดีดเล็กๆในการทำเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะสบายเลยแรงดีดนะคะเขาจะเป็นการผลักสารวิตามินที่ทาบนผิวหน้าเนี่ยผลักเข้าไปชั้นใต้ผิวค่ะค่ะแล้วเขาเรียกว่าสารหรือวิตามินต่างๆที่จะผลักลงไปเนี่ยใครเป็นคนเลือกให้เราหรือเราเลือกเองได้ไหม
คือเหมือนแบบเหมือนบุฟเฟ่ต์มั้ยได้อันนี้อยากได้อันนี้ผสมอันนี้ผลักลงไปได้มั้ยไม่ค่ะก็เบื้องต้นก็จะให้คุณหมอเป็นคนสั่งตัววิตามินค่ะให้เหมาะกับสภาพปัญหาที่ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นผิวอะค่ะค่ะต้องใช้กี่ครั้งจะเห็นผลคะส่วนใหญ่ทำนะคะก็ 4-6 ครั้งคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มทรีทเมนต์นะคะทำได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าจะให้ต่อเนื่องก็ควรที่จะต่อเนื่องในระยะประมาณ 4-6 ครั้งแรกเว้นช่วงได้นานแค่ไหนคะคือมาทุกอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งหรือแค่เดือนละครั้งก็ได้ทุกๆ2สัปดาห์ค่ะถึงจะดีค่ะทุก2สัปดาห์ค่ะคราวนี้คนที่มาทำเนี่ยได้รับเห็นผลเยอะไหมคะคือพอใจไหมค่อนข้างพอใจมากเลยทีเดียวค่ะที่หลักๆแรกๆที่ลูกค้ารู้สึกพอใจก็คือความใสน่าจะขาวใสลงมาก่อนผ่องมาเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องขาวแล้วเมื่อกี้เราคุยเรื่องผิวแห้งไงมันจะมีความใสก็คือมันจะมีกลุ่มที่เป็นวิตามินซีด้วยค่ะเป็นเน้นกลุ่มบำรุงด้วยแล้วก็ให้หน้าขาวใสด้วยสามารถใช้วิตามิน2 อย่างนี้ร่วมกันมันก็จะได้ทั้งความหน้าใสแล้วก็ความชุ่มชื้นในขณะเดียวกันใช่ค่ะพี่ติ้งคะแล้วอย่างนี้พอเราไปทำแบบใช้เครื่องออกซิเจนเสร็จแล้วค่ะวิธีการดูแลตัวเองหลังจากนั้นนี่ทำยังไงได้บ้างคะก็ตัวนี้นะคะไม่ต้องมีความพิเศษอะไรมากเลยเหมือนไม่ต้องดูอะไรพิเศษเหมือนกลุ่มเลเซอร์ตัวเนี้ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าข้อห้ามก็คืออย่าไปโดนแสงแดดจัดๆเช่นพวกแดดทะเลอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เน้นที่ครีมบำรุงกันแดดดีๆแค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะก็เหมือนกับดูแลปกติเลยปกติเลยใช่ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยคือแห้งคนส่วนใหญ่ที่ผิวแห้งมักจะมีริ้วรอยอย่างเราหน้าแห้งจะเห็นเลยง่ายไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยค่ะดูแลเรื่องริ้วรอยได้ด้วยไหมคะได้ค่ะแต่มันจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นริ้วรอยตื้นๆที่เกิดจากการขาดน้ำขาดการบำรุงเป็นริ้วรอยบางๆอะค่ะไม่ใช่ริ้วรอยจากช่วงวัยถ้าเป็นริ้วรอยจากช่วงวัยก็จะเป็นอีกตัวดูแลนึงไปเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะดูแลเรื่องปัญหาริ้วรอยล่ะคะทางคลินิกแบบโดยเฉพาะแนะนำยังไงถ้าเป็นริ้วรอยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นริ้วรอยอย่างเช่นช่วงวัยเนี่ยก็เช่นพวกริ้วรอยที่เกิดจากการขมวดคิ้วเลือกคิ้วหรือว่าริ้วรอยตีนกาพวกนี้ค่ะก็จะแนะนำเป็นตัวโบท็อกซ์ที่ช่วยเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยค่ะค่ะพี่ติ้งคะแต่ว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาคิดว่าแบบฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่ติ้งฉีดไปแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติแบบว่าหน้าตึงๆหน้าแบบขยับไม่ได้อาจจะฉีดปริมาณที่เยอะเกินไปอ๋อค่ะคือตึงไวๆอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆถ้าฉีดปริมาณที่เยอะเกินไปมันก็ดูเวลาเรายิ้มจะไม่สวยจะไม่เป็นธรรมชาติก็ทางที่ดีก็คือควรฉีดในปริมาณที่เหมาะสมกับริ้วรอยในแต่ละคนที่เป็นดีกว่าค่ะเพราะพูดอย่างนี้คุณผู้ชมบางท่านที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องโบท็อกซ์แบบนี้เนาะคุณติ้งอธิบายคุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าโบท็อกซ์คืออะไรคะแล้วเขาใช้เขาเมื่อกี้บอกว่าฉีดเขาใช้อะไรทำยังไงบ้างค่ะโบท็อกซ์ก็คือเป็นโปรตีนบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้คือมันจะมีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยค่ะไม่น่าฉีดถึงนมเปรี้ยวเลยคือดูแล้วไม่น่าฉีดแต่เวลาฉีดแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันคือค่อนข้างโอเคนะคะก็คือโบท็อกซ์เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตีนการิ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์เนี่ยนะคะพวกยิ้มมากๆเลิกคิ้วขมวดคิ้วตัวเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะโดยตรงเลยเข็มฉีดลงไปเลยเข็มใช่ค่ะมันเป็นการฉีดแต่ใช้เข็มที่เฉพาะของการฉีดบูท็อกซ์เป็นเข็มที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะแล้วนี้พอฉีดเสร็จอะคะพี่ติ้งแบบจะเห็นผลเลยไหมคะหรือว่าต้องรอแป๊บนึงเสร็จตัวก่อนส่วนใหญ่ก็ถ้าเริ่มเห็นผลมันจะอยู่ประมาณสัก 2-3 วันหลังฉีดแต่โดยการทำงานเต็มที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์คือเราจะรู้แล้วค่ะว่าแบบเราโอเคกับมันมากน้อยแค่ไหนคราวนี้กลไกการทำงานของโบท็อกซ์เนี่ยคืออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจคือเราฉีดแบคทีเรียลงไปในรอยย่นค่ะแล้วยังไงต่อคะมันเข้าไปทำอะไรคือโบท็อกซ์เนี่ยมันจะเป็นสารที่ไปช่วยให้ฟังดูเหมือนน่ากลัวนะคะถ้าเป็นทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าช่วยให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเป็นอัมพาตคือมันจะไม่มีการขยับไม่มีการพับหดกล้ามเนื้อบ่อยเข้าใจละคือเวลาเราเกิดริ้วรอยเนี่ยเกิดจากหน้าเราเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราขมวดคิ้วหมายความว่าเราขยับแล้วมันเลยเป็นรอยค่ะแต่การฉีดโบท็อกซ์เข้าไปคือทำให้ตรงนี้เป็นอัมพาตตึงขยับไม่ได้จึงไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บแปลว่ามันชั่วคราวคุณติ้งชั่วคราวค่ะชั่วคราวก็ชั่วคราวที่หมายถึงว่าเวลาเราฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยมันชั่วคราวได้ประมาณถึง4 เดือนในสำหรับคนที่ฉีด
ครั้งแรกนะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการฉีดต่อเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็เข้าสู่ภาวะปกติไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมไม่ได้ไปกว่าเข้าแบบภาวะปกติเลยเหมือนที่ครั้งแรกแต่ฉีดต่อก็ได้หรือว่าไม่ฉีดต่อก็ได้ใช่ค่ะแต่สำหรับในการฉีดครั้งต่อไปอ่ะถ้าเราไม่รอให้ผลโบท็อกซ์หมดฤทธิ์ทีเดียวเนี่ยเราไม่ฉีดซ้ำเช่นมันอยู่ได้4เดือนใช่ไหมคะสัก3เดือนมาฉีดแล้วใช่การอยู่ในครั้งต่อไปอ่ะจะอยู่ได้ยาวขึ้นจาก4ก็จะเป็น6หรือบางเคสเนี่ยจะเป็น8เดือนเลยอะค่ะใช่พอฟังแล้วมันมีให้เลือกมั้ยคุณติ้งโบท็อกซ์มันมีหลายประเภทมั้ยคือโบท็อกซ์จริงๆแล้วมันก็มีประเภทเดียวนะคะแต่ถ้าจะให้เรียกว่ามีกี่ประเทศจะดีกว่าเพราะว่ามาจากประเทศอะไรค่ะใช่เดี๋ยวนี้ก็คือมีให้เลือกหลายประเทศมากค่ะที่ไหนดีอ่ะถ้าที่นิยมที่สุดก็จะเป็นของอเมริกาค่ะก็ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับความนิยมและของที่ Gifferin Clinic ใช่เราใช้ของแท้ค่ะของจากอเมริกาค่ะโอ้ค่ะไว้ใจได้ 100% นะคราวนี้สมมุติว่าอยากฉีดละต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะก่อนฉีดก่อนฉีดก็สวดมนต์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องให้ดูก่อนว่าริ้วรอยที่เป็นน่ะเป็นบริเวณไหนนะคะแล้วก็ในแต่ละเคสเนี่ยใช้ปริมาณยูนิตไม่เท่ากันก็คุณหมอก็จะประเมินดูเป็นเคสๆไปอย่างคุณติ้งหันไปดูหน้าน้องมิ้นหน่อยนี่น้องมิ้นจะแบบว่าอยากฉีดตรงไหนดีโอ้อยากฉีดเป็นวัยรุ่นที่อยากฉีดแล้วเราก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเขามีปัญหาริ้วรอยบริเวณไหนบางคนถ้าเรายังไม่เห็นปัญหาเนี้ยก็อาจจะให้เขายิ้มดูเลิกคิ้วขมวดคิ้วให้เห็นเนี่ยมันมีตรงนี้พี่ติ้งเริ่มเครียดแล้วเห็นไหมพี่หมอนิดหน่อยไม่เยอะเลยถ้าอย่างนี้น้อยมากอย่างนี้ก็จะแบบว่าสมมติถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะพี่ติ้งมาหาก็อาจจะไม่แนะนำให้ฉีดหรือเปล่าถ้าอย่างนี้มันน้อยเกินไปคือความคุ้มค่าไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วต้องเห็นประมาณเท่าไหร่คะแบบลึกเท่าไหร่ริ้วรอยถึงจะให้ฉีดได้ถ้าบางคนยิ้มเยอะๆก็จะเป็นลักษณะเป็นริ้วก็จะยิ้มเป็นเส้นหรือว่าบางคนถ้าขมวดคิ้วก็จะมีเส้นค้างไว้ทิ้งไว้อันนี้เห็นชัดใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของความสุขคือหมายความว่าบางคนมันเห็นนิดเดียวมันก็ไม่ได้แล้วไงมันต้องไปฉีดไงถามว่าฉีดได้ไหมได้ค่ะแต่ก็เป็นไปในตามปริมาณของปัญหาที่เขาเป็นมากกว่าคือมีหมอปรึกษาแล้วมีแพทย์ใช่ค่ะพอพูดเรื่องปริมาณนะคะวิตติ้งอยากทราบว่าแล้วแต่จะมีปริมาณยังไงดีเวลาเราฉีดโบท็อกซ์เนี้ยค่ะดูจากตรงไหนปริมาณการฉีดเขาเรียกว่าเป็นยูนิตค่ะอันนี้จะเป็นการประเมินจากคุณหมอเองโดยตรงเลยบางคนก็ถ้าริ้วรอยไม่เยอะมากก็10ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าริ้วมากอายุเยอะหน้าแก่ผิวไม่เคยดูแลเหมาหมดทั้งคลินิกฉีดมาฉีดไปเลยหน้าตึงเลยไม่มีผลข้างเคียงบ้างไหมอ่ะคือบางทีเราฟังอย่างแบบพวกตามข่าวอย่างน้องมิ้นมีแบบฉีดคอลลาเจนฉีดกลูต้าไอฉีดบูท็อกซ์โบท็อกซ์มันอันตรายเหมือนพวกนั้นไหมมันไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเนื้อส่วนใหญ่นี่เราต้องผ่านการประเมินจากคุณหมอแล้วนะคะปริมาณที่เหมาะสมแต่เราจะเรียกว่ามีผลข้างเคียงไหมก็บางคนอาจจะมีรู้สึกแค่ปวดหัวนิดๆแต่ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะปกติเลยเพราะว่าที่คุณติ้งบอกมันอยู่ประมาณ4เดือนเนี่ยมันคือมันสลายไปแล้วมันออกทางไหนด้วยการขับกระบวนการธรรมชาติของร่างกายใช่ค่ะพี่ติ้งอย่างนี้สงสัยค่ะอย่างที่เราเห็นข่าวพี่มดพวกหมอเถื่อนอย่างเงี้ยเขาเอาอะไรมาฉีดให้เรากันแน่บางคนแบบฉีดโบท็อกซ์แล้วหน้าแบบว่าหน้าเละโอ้เละเลยก็คืออาจจะใช้สารที่มันมีความเข้มข้นมากเกินไปแล้วไม่ได้เหมาะกับแค่ปัญหาริ้วรอยที่เขาเป็นจริงค่ะอาจจะไม่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีมาตรฐานเพียงพอนะคะอ่ะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้คุณติ้งนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมค่ะว่าเชิญชวนมาที่ Gifferin Clinic หรือเปล่าหรือว่าให้มาลองตรวจดูหรือว่าคนที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆเนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจให้มาหาคุณหมอก่อนแล้วช่วยเหลือได้ค่ะก็ที่คลินิกก็มีเครื่องมือหลายๆแบบนะคะที่ดูแลให้เหมาะกับสภาพที่ปัญหาที่ลูกค้าคนไข้กังวลนะคะถ้าเข้ามาใช้บริการที่คลินิกเนี่ยก็คืออันดับแรกเราก็ต้องพบคุณหมอก่อนละเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาทำไปแล้วจะสวยกลับไปนะคะที่สำคัญคือต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วในช่วงแต่ละเดือนแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ต้องฟังไว้นะอันนี้แล้วแต่ในแต่ละรายการเราก็จะมีบริการให้กับลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ Gifferin Clinic นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณคุณติ้งมากค่ะคุณทัตยาราชาตันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ www.gifferinchannel.com ค่ะหรือจะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของเราค่ะรายละเอียดขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ